เวลานี้ผมแซมแรมอยู่นี่ครับนะเนี่ยแม้กระทั่งพี่เขานะนั่งอยู่นะเขายังดูไลฟ์สดเลยอะไรวะกูก็ไม่รู้กูหลอกไงแต่มึงดูแล้วกันว่าปืนกูอ่ะยิงได้จริงเปล่านะสมหวังนะใจเย็นๆขอบคุณครับแต่ผมอยากจะยิงให้พวกพี่เห็นนะปืนผมอ่ะดูนะดูที่ดินนะจะได้รู้ไอ้มันยิงคนตายไหมอ้าวไม่ตายเพราะกูไม่ได้ใส่ลูกเดี๋ยวขอใส่ลูกก่อนกูจะบอกให้นะที่ข่าวออกกูปล้นรถเหรอกูนะยกมือไหว้กันแล้วป้าครับผมขอหลบหน่อยครับพอดีผมหนีตำรวจมากูนะจะปล้นรถแต่กูต้องอะไรนะดูนะไอ้สายสะเทือนนะเฮ้ยมันยิงได้จริงนี่หว่าไอ้กูต้องหนีเหรอกูถามพวกมึงหน่อยนี่โจรอย่างกูเหรอต้องหนีที่ออกข่าวเหรอต้องหนีใช่ไหมเพราะกูกลัวไงดูนะผมไลฟ์สดอยู่นะนี่ไงนี่ไงโอ้ยเนี่ยเย้ยตำรวจดีนักสุดท้ายตำรวจคงดูไลฟ์สดอ่ะแล้วรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็เลยบุกมาจับตัวแบบนี้เลยครับต้นคลิปยังดูแบบโอ้โหยังดูเก่าๆกลางๆอยู่เลยนะขอบคุณครับพอโดนตำรวจนะฮะกำลังรวบเนี่ยนะฮะดูหน้าตาแบบลนลานไปหมดเลยอ่ะดูนะดูที่ดินนะอ่ะคุณผู้ชมครับเจษดาหงสกุลฉายาไอซ์ห้วยใหญ่พรมนะครับถูกตำรวจบุกจับตัวขณะที่ไลฟ์สดอยู่ริมป่าข้างทางบ้านห้วยใหญ่พรมนะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไอ้เจ้าไอซ์คนนี้ครับบอกว่าไม่ได้ปล้นรถตามที่เป็นข่าวแต่สาเหตุที่ต้องหนีเพราะกลัวแถมยังโชว์ยิงปืนลงพื้นดินเสียงดังสนั่นด้วยนะครับชาวบ้านที่ยินเสียงพอดีไงก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.ศรีราชานะครับบอกว่ามีคนต้องสงสัยพกปืนนะแล้วก็ยิงปืนลงพื้นด้วยตำรวจไปเห็นไลฟ์สดพอดิบพอดีครับก็เลยเข้าปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในท้ายที่สุดรวบตัวได้พร้อมด้วยอาวุธนะครับก็คือปืนไทยประดิษฐ์แมกกาซีน380นะครับกระสุน6นัดกระสุน9มม1นัดซองบรรจุกระสุน1อันแล้วก็มือถือ2เครื่องนอกจากนี้ครับตำรวจพาไปค้นบ้านพักนะครับซึ่งเอาจริงๆก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจุดที่มันไลฟ์สดนี่แหละฮะก็ไปหาตามปืนอีก4กระบอกแล้วก็ระเบิด1ลูกเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนไลฟ์สดบอกว่าโอ้โหมีปืนเนี่ยอีกหลายกระบอกแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเข้าไปค้นในห้องไม่ได้เจอแล้วคุณผู้ชมดูสิฮะตอนที่ตำรวจจับตัวมันได้เนี่ยมันร้องไห้โฮเลยเหมือนเด็กอ่ะคือตอนแรกยังดูเก๋าๆอยู่เลยอ่ะตอนตำรวจจับตัวได้ดูร้องไห้ไม่หยุดเลยครับเออดูดิตำรวจก็เลยเอาตัวไปที่ห้องสอบสวนนะครับและก็แจ้งข้อหาคดีลักมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ยิงปืนขู่เจ้าของรถพอพาตัวมาถึงที่โรงพักเอาอีกแล้วร้องไห้เหมือนเดิมดูสิเนี่ยร้องไห้เก่งเอ้ยร้องไห้โหเลยอ่ะโอ้ยนี่ครับตำรวจแจ้งไป3ข้อหาครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับแล้วก็พกพาปืนรวมไปถึงยิงปืนโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็ข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวด้วยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่คุมขังอยู่นี่ก็อารวาสหนักเลยคือเขาเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะบางทีก็ร้องไห้บางทีก็โวยวายเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยถ่ายได้จากริมหน้าต่างนะคุณผู้ชมเสียงโวยวายดังเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันเห็นบอกว่ามีการพับช้อนสเตนเลสให้เหมือนมีดพยายามจะไปทำร้ายผู้ต้องหาร่วมห้องด้วยโชคดีที่ตำรวจเห็นก่อนนะครับก็เลยเข้าไประงับเหตุแล้วก็จับแยกห้องเดียวเลยขังเดียวเลยอ่ะโอ้ดูดิเออช้อนเนี่ยพอหักแล้วมันก็เป็นเหมือนอาวุธได้เลยนะค่ะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อมัดตัวเองนะถ้าไม่ไลฟ์ก็คงยังจับไม่ได้แต่ก็โอเคล่ะสิ้นไลฟ์ไหมล่ะก็คงยังอ่ะวีรกรรมเยอะเหลือเกินเออเอาตัวไปแบบไปรักษาก่อนได้ไหมอ่ะดูแล้วไม่ปกติเลยนะค่ะ